ใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วมปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 14:55 น.ชีวิตข้าวใหม่ปลามันหลังเพิ่งวิวามือใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วมปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าเฟรมพีมเดชถึงกับโพสต์เพิ่งแต่งงานหมาดมันก็จะไม่ค่อยชินนิดหนึ่งกับแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายงานนี้เลยพลัดหลุดจากนิ้วแต่หล่นลงไปที่ไหนไม่หล่นไปอยู่ในโถส้วมเลยทีเดียวอ่านข่าวเปิดคำพูดเฟรมพีมเดชสามีแมทพีรณีพูดในงานแต่งงานขอไม่สัญญาหนึ่งข้ออ่านข่าวแม่แมทพีรณีเปิดแชทว่าที่ลูกเขยเบื้องหลังเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานลูกสาวรีบแซวสามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันนางเอกสาวแมทพีรณีหลังจากเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มสุดหล่อเฟรมพีมเดชไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เริ่มต้นชีวิตคู่ก็มีเรื่องราวให้สามีต้องโพสต์ถึงภรรยาแล้วล่าสุดวันนี้วันที่29สิงหาคม2567แมทรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ของเฟรมสามีที่ลงภาพแหวนแต่งงานของภรรยาตกลงไปในโถส้วมพร้อมข้อความที่สามีแอบแซวว่าเมื่อเขาปลุกผมเพื่อให้ไปเก็บแต่ช้าด้านนางเอกสาวแมทพีรณีภรรยาก็รีโพสต์ตอบกลับด้วยข้อความติดตลกด้วยว่าแหะแหะขออภัยมือใหม่หัดใส่ค่ะเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีอารมณ์ขันด้วยกันทั้งคู่ชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหอใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีขู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 17:26 น.ชวนฉะกกบหอชุดใหม่ร่วมรัฐบาลส่งผลกระทบฐานเสียงภาคใต้กรีดคนเพิ่งเข้ามาพักแค่ใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เน็บเฉลิมชัยไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้พักเลยขู่ใครอยากปลดดูกฎหมายก่อนเมื่อวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังพักเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลว่าพรุ่งนี้วันที่29สิงหาคมมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและส.ส.พรรคในเวลา 19:30 น.ตนยืนยันในจุดยืนเดิมไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะไม่สามารถทรยศประชาชนได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจุดยืนตนยังเหมือนเดิมเมื่อถามว่าหากในวันพรุ่งนี้มติของพรรคเห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายชวนกล่าวว่าคงไม่ใช่การเห็นด้วยเพราะมีการติดต่อกันแล้วที่มาถามว่าเขามาเชิญความจริงตนคิดว่าคนของเราไปติดต่อเขาก่อนเขาเชิญหรือสงสัยว่าไปขอให้เขามาเชิญด้วยซ้ําแต่ตามมารยาทก็มาเชิญด้วยวิธีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนจะมีหนังสือเชิญคนของเราบางคนก็ไปประสานติดต่อจึงถูกสื่อเรียกว่าพรรคอีแอบพรรครอเสียบอยากขอว่าอย่าเรียกพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้เพราะเป็นพฤติกรรมของคนส่วนหนึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่การเรียกแบบนี้ทำให้พรรคเสื่อมเสียประชาธิปัตย์อยู่มาเกือบ80ปีปฏิบัติตามอุดมการณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักประชาธิปไตยมายาวนานไม่อยากให้เสื่อมเสียด้วยการกระทําของกกบหพรรคชุดปัจจุบันนายชวนกล่าวยอมรับว่าเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคตนได้หารือกับนายบัญญัติบรรทัดฐานนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาว่าอย่างน้อย4คนจะยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมแต่ไม่ว่ามติของพรรคเป็นอย่างไรก็พร้อมเคารพเชื่อว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้
จะส่งผลต่อฐานเสียงภาคใต้ไม่น้อยนายชวนกล่าวว่าเข้าใจว่านักการเมืองรุ่นหลังไม่คิดที่จะเติบโตคิดเพียงว่าจะเป็นรัฐมนตรี 2-3 คนก็พอแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์ดั้งเดิมเขาไม่คิดอย่างนี้คิดแต่จะสร้างพรรคให้ใหญ่เพื่อแกนนำเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ควรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองการเป็นรัฐบาลก็ดีได้พัฒนาประเทศแต่ถ้าถึงขนาดเสียศักดิ์ศรีไปเป็นรัฐบาลการเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เสียหายเมื่อถามว่าคนรุ่นใหม่มองว่าหมดยุคของนายชวนแล้วนายชวนกล่าวว่ามันไม่มีกำหนดอายุมีคนคิดเหมือนกันว่าตนเป็นขวากน้ำของเขาทำให้ไปร่วมรัฐบาลไม่ได้จึงพยายามพูดว่าหมดยุคของผู้อาวุโสแต่ความจริงตนเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ทำลายและคนที่พูดเหล่านั้นอาศัยบารมีพรรคที่พวกตนทำเอาไว้คนเหล่านั้นยังไม่เคยทำประโยชน์กับพรรคเลยเพียงแต่อาศัยชื่อพรรคเพื่อเข้ามาเป็นนักการเมืองตนก็เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ไม่ได้โกรธแม้กระทั่งเรื่องที่จะขับพ้นออกจากพรรคก็มาดูว่าใครเป็นคนพูดพอทราบก็เข้าใจเพราะเขาเพิ่งเข้าพรรคมาอาศัยบารมีของพรรคที่คนรุ่นก่อนเขาสะสมสร้างมานายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ยังไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้พรรคเท่ากับรุ่นก่อนดังนั้นใครที่คิดจะปลดต้องดูกฎหมายทั้งนี้มีคนบางกลุ่มเข้ามาใช้ตำแหน่งในพรรคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งคนกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผมจนพยายามจะบอกว่าขัดแย้งมาแล้ว20ปีจึงอยากถามว่าขัดแย้งเรื่องอะไรไม่ได้ทะเลาะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกันแต่เป็นเรื่องของประชาชนนายชวนกล่าวเมื่อถามว่านายชวนจะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นายชวนกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้เพราะไม่อยากพูดอะไรไปล่วงหน้าสตาร์ต่างแดนซีรีส์ No Gain No Love เสน่ห์ของความรักหลายรูปแบบบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 15:07 นเปิดตัวไป2ตอนแรกแล้วซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ No Gain No Love ทางพรามวิดีโองานกำกับของคิมจองชิกนำแสดงโดยชินมินอาคิมยองแดอีซังอีฮันจียอนกับเรื่องราวของผู้หญิง3คนที่ไม่เชื่อในการแต่งงานการออกเดตและการขอแต่งงานพวกเธอจึงเลือกที่จะแต่งงานแบบชั่วคราวออกเดตแบบมีสัญญาข้อตกลงและเดินเข้าสู่การหย่าร้างเพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่ต้องสูญเสียเงินอาชีพและเวลาบทสัมภาษณ์พิเศษ4นักแสดงชินมินอาคิมยองแดอีซังอีและฮันจียอนที่มาพูดคุยถึงบทบาทและการทำงานในซีรีส์ No Gain No Love เล่าถึงตัวละครของแต่ละคนชินมินอาฉันรับบทเป็นซนแฮยองหญิงสาวที่ไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ทั้งเรื่องรักและงานค่ะเธอไม่กลัวที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของตัวเองเป็นคนซื่อตรงและแข็งแกร่งมากๆฉันก็เลยพยายามแสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างจริงใจแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึกรวมถึงทุกเรื่องในชีวิตของเธอด้วยค่ะคิมยองแดผมรับบทเป็นคิมจีอุกชายหนุ่มผู้ทำงานหนักและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับจีอุกเอาใจใส่คนอื่นมากๆผมจึงพยายามที่จะคิดอะไรให้ลึกซึ้งรอบคอบแบบเขาและพยายามแสดงบุคลิกที่สงบเยือกเย็นของเขาออกมาอีซังอีผมรับบทเป็นบกกยูยอน CEO ของบริษัท KKULBEE ผู้ไม่เคยเปิดใจให้ความรักอย่างเต็มที่การที่ผมจะดูเหมือนประธานบริษัทได้เราต้องปรับลุคมีเสื้อผ้ารองเท้าและแอคเซสซอรี่ที่ดูเนี๊ยบฮันจียอนฉันรับบทเป็นนำจายอนหรือยอนโบราค่ะจายอนเป็นนักเขียนนิยายเรทอาค่ะเธอเป็นคนมีจินตนาการสูงมากแต่ไม่เคยมีแฟนเลยดังนั้นฉันก็เลยพยายามจะแสดงให้เห็นความรู้สึกสดใหม่ของการตกหลุมรักเป็นครั้งแรกของเธอค่ะ
อะไรคือเหตุผลที่ทำให้รับบทนี้และประทับใจในซีรีส์ชินมินอาบทที่น่าติดตามค่ะทั้งสนุกดูง่ายแล้วก็แปลกใหม่คิดว่ามันต้องสนุกมากๆแน่ตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้มีมิติมากๆมีเรื่องราวภูมิหลังที่น่าสนใจฉันเลยตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฉันแน่ใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าด้วยตัวละครที่น่าสนใจและเรื่องราวที่ทำให้พวกเขามาเกี่ยวพันกันซีรีส์เรื่องนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆคิมยองแดผมว่าพล็อตเรื่องน่าสนใจมากๆอย่างที่พี่มินอาบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องนี้น่าติดตามมากอีกอย่างคือนักแสดงทั้งหมดนี้ก็ทั้งเก่งหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีมากๆจนผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยเลยครับอีซังอีผมคิดแบบเดียวกับพี่มินอาเลยครับครั้งแรกที่ผมอ่านบทผมได้เห็นความสัมพันธ์และความรักหลากหลายรูปแบบทั้งคู่เดทคู่แต่งงานครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งมาพร้อมกับความรักที่แตกต่างกันออกไปมันเป็นเรื่องราวที่จริงใจและตรงไปตรงมามันโดนใจผมมากๆและนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากมีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้อีกเหตุผลเพราะผมได้ยินว่ารุ่นที่มินอาจจะแสดงด้วยผมก็เลยอยากจะร่วมงานกับเธออีกครับส่วนยองแดกับจียอนก็เคยแสดงด้วยกันผมก็เลยคิดว่ามันคงจะสนุกดีฮันจียอนตอนที่ได้บทมาครั้งแรกฉันมีคำถามเกี่ยวกับตัวละครของตัวเองเยอะมากเลยค่ะมันเป็นตัวละครที่ลึกลับและเข้าใจยากมากฉันรู้สึกได้ว่าเธอต้องมีเรื่องราวภูมิหลังเยอะมากซึ่งก็ทำให้ฉันยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกอย่างคือฉันอยากร่วมงานกับรุ่นพี่ซังอียองแดและพี่มินอามากๆก็เลยตกลงรับบทนี้ค่ะความรู้สึกแรกที่ได้เจอกันและหลังร่วมงานกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างฮันจียอนในวันอ่านบทครั้งแรกตอนที่พี่มินอาเดินเข้ามาเธอสวยตะลึงสุดๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าจะมีคนสวยขนาดนี้อยู่ในโลกสำหรับพี่ซังอีเราเคยรู้จักกันที่โรงเรียนมาก่อนแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำงานด้วยกันในกองถ่ายรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆส่วนยองแดเราเคยแสดงด้วยกันฉันก็เลยตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเขาในแนวโรแมนติกบ้างอีซังอีความประทับใจแรกของผมต่อทุกคนดีหมดเลยครับพวกเราเข้ากันได้ดีมากแล้วก็สนิทกันได้เร็วโดยเฉพาะผมกับยองแดยังไงความประทับใจสุดท้ายก็สำคัญกว่าความประทับใจแรกใช่ไหมล่ะครับรวมๆแล้วมันเป็นประสบการณ์การถ่ายทำที่สนุกมากเลยครับคิมยองแดผมเริ่มจากพี่มินอาครับผมโตมากับการได้ดู My Girlfriend is a Gumihoตอนสมัยยมปลายจำได้ว่าตอนที่ได้ดูผมรู้สึกว่าว้าวทำไมสวยขนาดนี้นะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาผมเป็นแฟนคลับเธอมาตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ทั้งสนุกตื่นเต้นส่วนพี่ซังอีเขาเป็นพี่ชายที่ผมชอบมากๆเขาทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยส่วนจียอนเราเคยทำงานด้วยกันมาก่อนผมจำได้ว่าตอนนั้นทีมนักแสดงสนิทกันมากพวกเราคอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดปกติแล้วผมจะเกรงมากในวันอ่านบทครั้งแรกแต่การที่มีเธออยู่ด้วยมันทำให้ผมนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาทำให้ผมรู้สึกสงบนิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับชินมินอาก่อนจะได้เจอคิมยองแดฉันอยากรู้ตลอดเลยค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงตอนแรกจะแก้กางกางเพราะว่าฉันเป็นคนที่อายยองแดก็เหมือนกันแต่ฉันชอบมากที่เขาพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับวิธีการแสดงของฉันและฉันก็พยายามแบบนั้นเหมือนกันส่วนซังอีเป็นนักแสดงที่ฉันชื่นชมค่ะเป็นคนสดใสคิดบวกมากๆฉันดีใจและตื่นเต้นมากตอนที่รู้ว่าเขาจะมาร่วมงานด้วยส่วนจียอนน่ารักมากๆมีชีวิตชีวาตอนที่พวกเราอ่านบทครั้งแรกด้วยกันฉันก็รู้สึกได้ถึงเคมีและเสน่ห์ของตัวละครแต่ละตัวความรู้สึกแรกของฉันตอนได้เจอทุกคนมันดีมากเลยค่ะอ
อะไรที่ซีรีส์เรื่องนี้ต่างจากเรื่องอื่นและผู้ชมต้องติดตามชินมินอาคือการที่พระเอกนางเอกเพิ่งจะเริ่มรู้สึกชอบอีกฝ่ายหลังจากแต่งงานกันแล้วดังนั้นมันเลยกลับกันเพราะความรู้สึกของพวกเขาค่อยๆลึกซึ้งขึ้นแบบช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปฉันคิดว่านี่คือจุดที่น่าติดตามค่ะและหลังจากแต่งงานแล้วเราก็จะค้นพบว่าเรื่องราวภูมิหลังของจีอุกกับแฮยองมันเกี่ยวพันกันในแบบที่น่าสนใจมากคิมยองแดหนึ่งในสิ่งที่โดดคิมยองแดหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นในซีรีส์เรื่องนี้คือบทสนทนามันให้ความรู้สึกสมจริงมากๆทั้งบทพูดและฉากดูเป็นธรรมชาติเหมือนในชีวิตจริงทำให้เรื่องราวเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายขึ้นอีกความรักในเรื่องก็ถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงมากแสดงให้เห็นแก่นแท้ของอารมณ์ความรู้สึกและผมเชื่อว่าความจริงใจนี้จะโดนใจผู้ชมครับติดตามชมซีรีส์โนเกนโนเลิฟได้ทางพรามวิดีโอทุกวันจันทร์และอังคารทั้งหมด12ตอน